เมื่อเวลา10:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางเสด็จจากโรงพยาบาลสิริราชถึงพระบรมมหาราชวังประสบนิกรส่วนใหญ่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพูและมารอรับเสด็จซึ่งเมื่อขบวนเสด็จได้แล่นผ่านทุกคนต่างได้ส่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วตลอดเส้นทางจากนั้นรถยนต์พระที่นั่งเข้าทางประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ประตูราชสำราญรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่โถงล่างพระที่นั่งบรมสถิตยมโหฬารจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีเลขาธิการพระราชวังราชเลขาธิการสมาชิกราชสกุลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์กับขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์จงพร้อมกันอภิบาลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงสมบูรณ์ด้วยพลานามัยมีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วปลอดพ้นจากเรื่องรบกวนกังวลมีพระราชประสงค์จำนงใดขอจงสำเร็จสุภผลดังพระราชหฤทัยจำนงทุกประการด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะจากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและเทวาดิเทพทั้งมวลตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสุขทุกทิวาราตรีการปราศจากโลคาพาธและอุปัฏฐะวันตรายทั้งปวงขอบันดาลทะประสงค์ใดจงสลิดดังหวังวรหฤทัยดุจถวายชัยชะโยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะจากนั้นนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภานายไพโรจน์วายุภาพรองประธานศาลฎีกาปฏิบัติหน้าที่ประธานศาลฎีกาเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภาและแทนข้าราชการตุลาการจากนั้นพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลพระกรุณากล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายสัตย์ปฏิญาณข้าพระพุทธเจ้าจักเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์ทั้งจากปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกำลัง
ดยเฉพาะขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากจากน้ำท่วมจึงขอจึงชอบที่จะร่วมมือกันปัดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วและจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยืนอย่างเช่นโครงการต่างๆที่เคยพูดไปนั้นก็เป็นการแนะนำไม่ให้สั่งการถ้าเป็นปรึกษากันแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าและทำได้ก็ทำข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกันหากจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลที่มีประโยชน์คือความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยและอำนวยความสุขความเจริญแก่ท่านทั่วกันจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารเสด็จลงไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ